ไปต่อกันที่แหวนเจ้าปัญหาของยาย่าอุรัสยาครับโอ้โหมีปัญหามากมีข่าวเยอะเหลือเกินไปถามยาย่าถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีภาพที่เธอใส่แหวนเพชรเม็ดใหญ่ที่นิ้วนางจนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมีใครมามั่นหมายหรือเปล่าพี่ฝนนะเหมือนแหวนเหมือนแหวนเพชรเหมือนแหวนเพชรแล้วก็เคยถามหนุ่มณเดชน์แล้วก็บอกว่าไม่ใช่แหวนของตัวเองด้วยนะครับยาย่าก็บอกว่าที่เห็นว่าเป็นแหวนจริงๆแล้วไม่ใช่รวมถึงบอกถึงธรรมเนียมของนอร์เวย์ด้วยว่าจะใส่แหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานเนี่ยที่นิ้วนางข้างขวาไม่ใช่นิ้วนางข้างซ้ายเหมือนที่ไทยเรานิยมกันด้วยเช่นกันนะครับขอชี้แจงนะคะมันคือเงาในกระจกนะคะมันไม่ใช่แหวนถ้าซูมเข้าไปดีๆค่ะคือหนูไม่ได้ใส่แหวนฝั่งนั้นเลยมันคือเงาในกระจกที่เหมือนเพชรเม็ดใหญ่โอ้ยถ้าเป็นจริงก็ดีสิคะเม็ดใหญ่ขนาดนั้นไม่มีการตีตาจองใดๆเนาะไม่มีค่ะถ้ามีจะบอกค่ะพี่เด็กเคยซื้อแหวนให้มั้ยไม่เคยค่ะที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะเหมือนว่าสแกนดิเนเวียเขาจะใส่ฝั่งนู้นกันต่อไปเวลาดูมือยาย่าก็ต้องไม่ดูนิ้วนางข้างซ้ายไม่ใช่ค่ะต้องดูมือนี้นะคะใส่ข้างซ้ายคือปกติใช่ค่ะหนูไม่เคยใส่ฝั่งขวานะหนูกำลังคิดอยู่ต่อไปต้องดูนิ้วนางข้างขวานะคะต้องนักข่าวจะดูจะสังเกตอะไรสังเกตดีเขาไปทริปนี้กันเดี๋ยวต้องดูเขาไปเที่ยวกันมานะเขาไปฮ่องกงกันมานะครับจาก IG แม่แก้วเมื่อวานนี้ก็ลงภาพและคลิปที่ณเดชน์ยาย่าแม่แก้วแม่ปลาไปฮ่องกงทำบุญด้วยกันหลายๆคนอาจจะเห็นว่าหลังจากนั้นก็มีเจมส์มาเนี่ยมาร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยนะครับก็เป็นภาพที่อบอุ่นน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวก็ต้องมีตาดีแล้วผมตาดีไปสองอีกมีภาพแบบนี้เราก็จิ้นกันต่อไปเรื่อย